รายงานผลการตรวจสอบเรื่องการเลือกปฏิบัติและสิทธิของผู้ต้องขังกรณีที่มีการร้องเรียนนะครับว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นนะครับมีเจ้าหน้าที่มาเอื้อประโยชน์ให้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วจากการตรวจสอบทางกสมบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เอื้อจริงๆนะคุณน้องแล้วตอนนี้นะครับมีการส่งข้อมูลให้ปปชตรวจสอบเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ ท่านผู้ชมครับคุณวัศน์ภัยีกลีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบอกนะครับว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพให้คุณนักสินชินวัตรอดีตนายกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจและได้รับการรักษาที่ดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่นอาจเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นะครับซึ่งทางกสมได้พิจารณาและตรวจสอบข้อที่จริงจากทุกฝ่ายแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกัน ในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่กรณีที่โรงพยาบาลตำรวจรับตัวคุณทักษิณไปรักษาที่ห้องพิเศษชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับโดยตอนนั้นให้เหตุผลว่ามีเพียงชั้นนี้ชั้นเดียวที่มีห้องว่างแต่หลังจากนั้นคุณทักษิณก็ยังพักที่ห้องพิเศษชั้น14มาโดยตลอดหากคุณทักษิณป่วยขั้นวิกฤตจริงควรมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลใกล้ชิดและพักในห้องสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ไม่ใช่ห้องพิเศษที่ไว้สําหรับผู้ป่วยที่พ้นจากภาวะวิกฤตแล้วนะครับรวมถึงการที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแล้วก็โรงพยาบาลตํารวจให้คุณทักษิณพักรักษาตัวที่ห้องพิเศษชั้น14โดยเรือนจําไม่ได้โต้แยง้งจนกระทั่งคุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลเป็นการดําเนินการโดยอาศรรยัยช่องว่างของกฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจําทําให้คุณทักษิณได้รับประโยชน์นอกเหนือกว่าสิทธิที่ควรจะได้รับนะครับ ถือเป็นการการะทําที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณวสารยังบอกได้ว่าในวันที่ได้พักโทษคุณนักสินเดินทางกลับบ้านส่วนตัวทันทีโดยไม่พบว่าต้องเข้าไปรับการรักษาตัวในสถานพยาบาลที่อื่นอีกรวมถึงสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ปรากฏว่ามีอาการเจ็บป่วยรุนแรง ด้วยเหตุน,นี้จึงไม่สามารถบอกได้ว่าคุณทักษินมีอาการป่วยถึงขั้นขนาดที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนานถึง181วันโดยไม่สามารถกลับไปรักษาต่อที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันหรือกลับไปคุมขังต่อที่เรือนจําได้ทางกสมยังเห็นด้วยนะครับว่าการกระทําของเรือนจําพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลตํารวจและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทําความผิดฐาน ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อหน้าที่ตาแหน่งหน้าที่ราชการนะครับซึ่งขณะนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชรับเรื่องเอาไว้แล้วดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการกสมจึงมีมติให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ให้กับทางปปชพิจารณาต่อไปนะครับกสมมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการกระทําของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องยังเข้าข่ายเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอันอาจเป็นการกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอยู่ในหน้าที่และอำนาจตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยได้ทราบว่าคณะกรรมการปปชได้รับเรื่องในประเด็นนี้ไว้แล้วดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกสมจึงมีมติให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ให้คณะกรรมการปปชพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไปเออตอนนี้เรื่องไปถึงปปชแล้วรอในการตรวจสอบต่อไปนะครับแต่ว่าน่าสนใจว่ามีผลออกมาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์จริงๆนะคะ